เฮ้ยไปเลยทุกคนเราต้องไปช่วยป่าก่อนเฮ้ยแต่ว่านะไอเราต้องหาหลักฐานใช่ป่ะพอเดี๋ยวผมมีเพื่อนอยู่ครับลุงเฟิร์สเดี๋ยวต้องไปถามน้องก้าที่โรงพยาบาลต้องลองไปถามกันโรงพยาบาลเด็ดไหมที่นั่นเออไม่รู้สิไปก่อนเธอช่วยปลาก่อนปลาโดนจับตัวไปเนี่ยเฮ้ยน้องสาวมีผัวยังจ้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปโรงพยาบาลลูกไปเลยทุกคนเออชุบโอ้ยหลบแซมว่าไงพี่รู้ได้ไงอ่ะว่าปลาโดนปีศาจจับตัวไปถามว่ารู้ได้ไงหรอพี่เดาเอาอ่ะใช่ป่ะล่ะใช่เฉยเลยเอาเดาเอาอ่ะนั่นแหละไปลูกลูเฟิร์สไปเฮ้ยชุดก่อนหนักนะลูเฟิร์สเดี๋ยวผมต้องวางแผนทีเนี่ยว่าการจะช่วยปลาต้องช่วยยังไงดีอ่ะไปเร็วอาเชิบไอ้นวดเออไปเร็วเฮ้ยโรงพยาบาลไกลเหมือนกันเนี่ยใช่ไกลครับในเมืองเลยเนี่ยมีที่เดียวเฮ้ยไปลูชุบเข้ามาก้าเป็นไรไหมฉันดีขึ้นแล้วอ๋อแค่เห็นก้าดีขึ้นก็ดีใจแล้วมาทุกคนเข้ามาเร็วโอ้พยาบาลสวยมีผัวยังจ้าน้องสาวก้าอยู่เตียงไหนวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงก้าเกิดก้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วหันหน้าขึ้นมามองดีก้าปลาโดนปีโดนปลาโดนจับตัวไปแล้วอ่ะใครจับตัวไปพี่โดนปีศาจจับตัวไปฮะนั่นแหละโดนปีศาจจับตัวไปพี่ว่าผมจะไปช่วยพี่ว่าพี่จะช่วยเหมือนกันก้าไม่ต้องช่วยหรอกพี่ว่าพี่แค่มาที่นี่เพื่อจะถามว่าปีศาจมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมแซมฮะรู้ปีศาจอยู่ที่ไหนรู้หรอเอ้ยนั่นพานำไปหน่อยเดี๋ยวแต่ว่าแล้วรู้ได้ไงว่าปีศาจอยู่ไหนอะเพราะว่าหนูก็เป็นปีศาจเหมือนกันฮะไอ้นี่ก็เป็นเทวดาไอ้นี่ก็ปีศาจงงไปหมดแล้วเนี่ยเออใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีเวลามาตกใจหรอกเออไม่เป็นไรหรอกค่อยตกใจที่หลังเออแต่พี่รู้นะว่าอันเซลเป็นคนดีไปกล้าไปไหมโอ้ยไปโอ้ยไหวปะเนี่ยไปเออไอ้กล้าค่อยแปลงร่างเป็นเทวดาที่หลังนะตรงนี้มันไม่ได้คนเยอะไปลูกช่วยผมด้วยอะไรเนี่ยอย่ามาเลยอย่างนั้นอ่ะเร็วๆมาดีๆเร็วไปทุกคนไปเร็วไปทุกคนไปลูกกล้ามาทุกคนมาลูกเฟิร์สมาลูกเฟิร์สเฮ้ยไกลปะเนี่ยโอ้ยข้างหน้านี่หว่าเนาะไปเร็วไปเอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยนี่ไปไหนครับไปประตูวะบ่ประตูมิติโอเคเดี๋ยวจำรู้ไหมเนี่ยตรงไหนเนี่ยในบ่อน้ำมันจะมีประตูอยู่ไปเฮ้ยมาเลยทุกคนเหนื่อยซามีลุงเหนื่อยว่ะลงมาทุกคนลงมาหมดเลยเร็วลงมาโอเคเรียบร้อยทุกคนเออแล้วต้องพูดว่าอะไรอ่ะทุกคนต้องพูดว่าเนเธอร์ทุกคนเนเธอร์เหรอเนเธอร์โอเคทุกคนเข้าประตูวาวิติพร้อมกันแล้วพูดว่าเนเธอร์นะ1 2 3เนเธอร์ฮึบโอ้ยมาแล้วที่นี่หุ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยนรกเหรอร้อนโอ้ยลุงร้อนใช่เหมือนนรกเลยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามันปราสาทนี่โอ้ยแหละที่นั่นแหละทุกคนใช่หรอที่นั่นหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับพ่อก่อนนะท่านพ่อก่อนนะไปเคลียร์ท่านพ่ออ๋อไปเคลียร์เรื่องอะไรอะเรื่องนี้ไงอ๋อเรื่องนี้เหรอเออฝากเคลียร์ด้วยแล้วกันโอเคนั้นขอปลอดภัยนะฮันเซลมาเจอกันโอเคเหมือนกันนะโอเคเจอกันทุกคนวางแผนก่อนก้าคือตอนนี้ก้ากับพี่อะเอานี้ดีกว่าก้ากับพี่มีกระทาใช่ไหมกระทาเราอะใช่แล้วโอเคนั้นตามนี้เราสองคนอ่ะจะไปต่อสู้ปีศาจกันไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวต้องเอาให้หมดโอเคไหมแล้วลูเฟิร์สกับการอ่ะต้องหาทางลิบรอดยังไงก็ได้ให้เข้าไปในปราสาทแล้วช่วยปาออกมาโอเคไหมได้แต่ลุงล่ำปีศาจโชว์เลยลองเอ้ยสุดยอดลุงมีกระทาป้องกันตัวไหมเอายังไงได้ลุงถ้าลุงไม่มีกระทาป้องกันตัวหลบหลังการไว้การมีกระทาป้องกันตัวมีกันไว้ก่อนด้วยได้โอเคนั้นตามนี้พร้อมไหมทุกคนพร้อมไปนั้นลุงเฟิร์สไปทางซ้ายเดี๋ยวผมไปทางขวาไปกล้ามาไปเร็วในที่สุดเจ้าพวกนั้นก็มาแล้วสินะเค้กพร้อมหรือยังที่จะไปจัดการเจ้าไอ้พวกนั้นพร้อมแล้วไปกันเลยยูบาโลก้าก้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้ลืมสังเกตตรงนี้มันมีปีศาจด้วยเต็มเลยเห็นไหมลูกน้องของมันอ่ะเฮ้ยก้าเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยจะบอกนะว่าลูกน้องของไอ้เจ้าเขียวยาหรือว่าเจ้าเขียวยาวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูดิปีศาจเต็มเลยมาแล้วสินะแซมคาร์เตอร์วันนี้แหละเป็นวันตายของเจ้าเฮ้อไอ้ก้าเห็นที่มันบอกไหมเห็นดิพี่มันดูหนังมากบอกว่าโอหังนั่นยิงเข้ามาเคยดูอยู่อ่ะไอ้ก้าเอางี้มันมี2อ่ะแบ่งคนละตัวไหมได้นั่นพี่เอาซ้ายเองเอาขวาได้เลยเฮ้ยแต่จิ๋วเข้ามาไอ้ปีศาจโง่จะมารู้พี่ไม่มารู้ชื่อพี่ด้วยไปเอาเลยก้าลอยปึ๊บมาดิยาไอ้ก้าหลบไอ้ก้าไอ้ก้าระวังก้าเฮ้ยยาเฮ้ย
ว่าไงเจ้าเป็นใครวะอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บฉันเจ็บโอ้ยหนูติดไฟไม่ดีเจ้าเป็นสัตว์โง่เป็นสัตว์ยังไงวะโดนไฟอ่ะอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึบเฮ้ยโอ้ยติดติดไหนอย่าเฮ้ย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 มันมีปีกอะฉันมีไม้กวาดอะอย่าเฮ้ยลูเฟิร์สกับไอ้การเป็นไงบ้างวะเนี่ยน่าจะหาเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่จริงก็เข้ามาต้องถ่วงเวลาที่สุดต้องถ่วงเวลาที่สุดต้องถ่วงเวลาต้องถ่วงเวลาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีก่อนเฮ้ยอย่าเฮ้ยไฟซ่อมเฮ้ยโอ้ยมีระเบิดเต็มเลยเฮ้ยต้องถ่วงเวลาที่สุดต้องถ่วงเวลาที่สุดไอ้การระวังตัวเด้อเฮ้ยเฮ้ยบินหนีเฮ้ยเอาชิบโอเคเฮ้ยลอยปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนพิษโอ้ยโอ้ยอุ้ยอย่าไหนวะเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยจะไฟไม่ดีไอ้ปีศาจโง่เฮ้ยเฮ้ยมุดเฮ้ยชุบเฮ้ยมาดิจะจิ้วเข้ามาเฮ้ยเป็นไหนวะเอ้ยนี่ไงฮึบโอ้ยโอ้ยฉันโดนเฮ้ยเฮ้ยจุกฮึบลอยฮึบโอเคโอ้ยจุกเอ้ยมันเจ้าฟ้ายากมันเอื้องไปเลยไปลุงปีนแล้วโอ้ลุงเฟิร์สตัวอะไรนะลุงโอ้เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยปีศาจแล้วเนี่ยฟันเหลืองชะมัดเลยมาลุยเลยดีกว่าป่ะลุยไอ้หลานได้เลยลุงไปพ่อคะท่านพ่อทำไมท่านพ่อถึงทำแบบนี้คะทำไมท่านพ่อถึงจับตัวเพื่อนของแซมมี่ไปเอาลูกจำไม่ได้เหรอมันก็แค่การทดสอบท่านพ่อทำเกินไปแล้วมันไม่ใช่การทดสอบมันคือของจริงเอานะลูกไอ้พวกนั้นมันไม่ตายหรอกแต่ท่านพ่อทำเกินไปพวกเขาต้องเดือดร้อนเอาเป็นว่าลูกไม่ต้องกังวลไอ้พวกนั้นจะปลอดภัยท่านพ่อรับปากแล้วนะคะงั้นหนูไปก่อนเจ้าเค้กเจ้าดิมฆ่าพวกนั้นให้ได้โอเคลุงเฟิร์สทำตามผมนะได้ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวลุงตามผมมาได้เลยเพราะเดี๋ยวผมจะถึกทนนานนี่มันตายไปก่อนยังไงอะถึกยังไงอะเดี๋ยวทำไปนึงนะอุ้ยอาคิข้างหลังไอหลานข้างหลังเฮ้ยมาแล้วลุงตามผมข้างหลังผมลุงฮาคิเกาะไม่รู้โอเคครับเฮ้ยตายยากแค่ถึกเกินแล้วหมดยังเนี่ยกูยังมีอีกโอเคลุงแล้วมาลุงเย้มันตายยากมากเลยโอ้กูหนาเลยวะตีไม่เข้าเลยควายที่เบสนี่โอ้ไม่กระทือกระทิ้งเปล่าอาชาหมดยังมีอีกก่อนเนี่ยยโอเคหมดสักทีนะใช่เดี๋ยวเราต้องขึ้นชั้น2ไปช่วยปลาสักทีเดี๋ยวลุงว่าต้องระเบิดที่นี่ทิ้งให้หมดเลยเอางี้ครับลุงเตรียมของเล่นมาด้วยเห็นปะโอ้โหลุงเตรียมโดยไม่บอกเลยนะเดี๋ยวลุงไปเข้าเถอะโอเคปลาอยู่ไหนนะเออช่วยด้วยก็ได้ช่วยดีอยู่ไหนอยู่ทางนี้อยู่ไหนแล้วลุงหาไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ยด้วยมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงดีเลยช่วยหนูหน่อยเอาไงดีล่ะประตูมันก็หนาซะด้วยนะ
ที่ขุดก็ไม่มีงั้นลุงมีของเล่นไงลุงมีของเล่นก็เล่นนั่นหรอลุงเร็วๆเออลุงจะดีหรอเฮ้ยมันจะโดนหนูมั้ยเนี่ยหลานลงไปเชื่อลุงของนี่ของดีเชื่อลุงโอเคหนูหวังว่าจะรอนะโอ้ my god โอ้เดี๋ยวลุงต่อสะพานไปนะลุงเร็วๆเลยลุงเออเดี๋ยวพวกเองนะไปรอที่ประตูนะเดี๋ยวลุงขอเคลียร์ที่นี่ก่อนขอเล่นของเล่นให้คุ้มก่อนนะโอเคค่ะลุงโอเคค่ะถ้างั้นไปก่อนนะคะไปก่อนครับผมนี่ห้องนี้แล้วกันขังหลานกูเอาไปหลายๆลูกเลยเหนื่อยจังเลยวะเมื่อไหร่ลุงเฟิร์สจะมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ้าวไปหลานจะระเบิดแล้วถอยโอ้ลุงเล่นอะไรเนี่ยไปย่าเฮ้ยจ้าเฮ้ยก้าระวังเฮ้ยจ้าเฮ้ยชุบอุ้ยเฮ้ยเจ้ามีแค่นี้เหรอไอ้ก้าพวกป่าออกมาแล้วเอ้ยไม่ต้องเราสู้ไว้ก่อนสู้ไว้ยื้อไว้ย่าเฮ้ยเขาระเบิดประสาทด้วยโคตรเจ๋งเลยย่าเฮ้ยไอพวกปีศาจงอยเฮ้ยไอร้อนชุบย่าไอก้าฟังพี่นะพอพี่นั้น3-2-1แล้วเราไปประตูในเทอร์กันโอเคไหมว้าเฮ้ยชุบโอ้ยลอย3-2-1ไปเลยก้าไปเลยไปเร็วก้าไปเร็วเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยชุบเฮ้ยทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอการลงมาเฮ้ยลงไปนี่นะเฮ้ยเค้กดูนั่นดิมันทำลายประสาทของเราเฮ้ยอย่าให้มันรอดไปได้ดูเยอะไปทุกคนหนีเถอะเฮ้ยปีศาจมาแล้วทุกคนไปเร็วทุกคนพูดว่าตอกแต่ก้อนเฮ้ยพวกมันหนีไปได้ไปบอกท่านชิวยากันเถอะไอ้บอกกันเถอะทุกคนปลอดภัยไหมทุกคนนั้นมันตามเรามาไม่ได้มันไม่รู้ว่าเราต้องมาไหนเฮ้ยเอากล้าปีหายไปไหนเนี่ยแล้วชุดด้วยผมเปลี่ยนเมื่อกี้เปลี่ยนเมื่อกี้เหรอไปทุกคนไปกันเถอะไปเร็วชุบโอ้ยภารกิจเราสำเร็จแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยภารกิจเราสำเร็จเราสามารถช่วยเปล่ามาได้แล้วโอ้ยแย่เลยเนี่ยวันเนี้ยฮะดูนี่อะไรพี่อะไรลุงผู้ผิดอะไรลุงอะไรน่ะลุงไปจิกมาเหรอเออลุงไปเจอมันแขวนอยู่ข้างกันน่ะโอ้โหลุงเอ้ยลุงป้าเป็นไงบ้างไอ้พวกนั้นมาทำอะไรป้าไหมไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันแต่มันบอกว่าให้รออยู่เฉยๆอยู่ที่นี่ต้องไปไหนอย่างเงี้ยโอเคดีแล้วมันน่าจะขู่อ่ะวันนี้เราขอบคุณทุกคนมากนะช่วยกันอ่ะวันนั้นทำไม่ได้ลุงเฟิร์สกับการด้วยก็ไอ้ก้าด้วยเอาก้าไปไหนแล้วก้าด้วยก้าหายไม่งั้นเราก็คงไม่ชนะศึกนี้หรอกแต่ว่าพูดถึงเราไม่ชนะนะเราแค่เอาปลากลับคืนมาได้แต่เรายังสู้ไม่ว่าไม่ได้มันแข็งแกร่งเกินไปนะก้าเนาะตอนที่เราสู้อ่ะใช่แล้วครับเฮ้ยนั่นแหละเพราะว่าเราต้องฝึกวิชาเพิ่มใช่ไหมลุงเฟิร์สถูกแซมมี่มีอะไรจะบอกว่าไงลุงเงินในตู้เซฟของเองลุงเอาไปซื้อระเบิดมาโอ้โหที่ลุงระเบิดประสาทนี่เพราะลุงใช่ไหมเนี่ยถูกลุงโอ้โหเงินก้าเงินเองด้วยแหละเงินที่ฝากพี่อ่ะลุงสามารถระเบิดอย่างเงี้ยระเบิดห้องขังออกมาได้ถือว่าดีมากใช่ก็ออกไม่ได้หรอกใช่แล้วโอ้ยไปวันนี้ไงก็ชนะแล้วเอ้ยเพราะว่าเอาปลากลับคืนไม่ได้เราไปฉลองกันไหมบ้านลุงบอยนะเงินเหลือเหรอแซมมี่เงินเหลือเหรอบ้านลุงบอยมีอาหารเหลือไหมผมมีสเต็กอยู่ในตัวเนี่ยยังไม่กินเลยอ่ะไปเถอะไปบ้านพ่อก็ได้ไปโอ้ลุงเฟิร์สลุงเอาเงินไปผมซื้อระเบิดได้ไงวะเนี่ยเราก็เห็นอยู่ในตู้เนาะไม่มีคนจะใช้อันเหรอโอ้ยปวดท้องเงินผมล้วนๆเลยอะไรปวดท้องก็ไปเข้าน้ำสินะไปก่อนโอเคเจอกันก้าเจอกันครับผมกล้าไปเข้าน้ำแล้วไปขี้มันไปขี้บนท้องท้องไงเออวันนี้คงเป็นวันที่ดีวันนึงเลยนะทุกคนเนาะชนะศึกแล้วถูกถือว่าโล่งนั่นนึกว่าจะตายซะแล้วใช่อ๋อกล้าบอกปวดท้องนั่งอยู่เนี่ยน่าจะไปโรงพยาบาลแหละไปทุกคนกลับมาเถอะเฮ้ยส่วนวันนี้ก็ชนะศึกแล้วเมื่อยเลยไปหาอะไรซื้อในตลาดไม่หิวจังเลยแต่ว่าที่บ้านก็มีเนี่ยมีเงินอยู่35 เหรียญนะแล้วก็มีสเต็กด้วยนะที่เหลืออ่ะแล้วปลาเอาสเต็กไปทำเดี๋ยวฉันไปตลาดก่อนฉันแวะก่อนนะไปทุกคนเจอกันเดี๋ยวมาอ้าวลุงเฟิร์สไปเหรอไม่เคยเห็นตลาดหรอกพาไปเดินตลาดเออว่ะลุงเฟิร์สทางนู้นผิดทางตลาดทางนี้ทางไหนวะลุงเฟิร์สตลาดหายผมลืมอ่ะอ๋อตรงไปแล้วซ้ายใช่ตรงนี้ตามมาทางไหนลุงเฟิร์สตลาดกว้างไหมฮะเป็นไงวันนี้ผมถามเลยดิว่าตอนที่เจอพวกไอ้นั่นเป็นไงบ้างลุงข้ามหมดเลยเหรอท
รรมดาเย้ลุงอย่างมาหรือให้การฆ่าคนเดียววะน่ะให้การแบกเปล่าว้าวลุงก็ช่วยนะจริงเหรอผมว่ามู้มีสินมู้นะลุงวันนี้ลุงกินอะไรอ่ะเอ้ยวันนี้คนขายเขาเปลี่ยนเว้ยเขาเปลี่ยนใครมาแทนก็ไม่รู้อ่ะคนขายเนื้อเฮ้ยนี่ไงมีน้ำมีน้ำซื้อน้ำหน่อยครับมีน้ำหนึ่งอ่ะมีน้ำมาโอเคน้ำมาปลากิมมดอ่ะโอเคเอานมมาด้วยเอาน้ำมาด้วยโอเคได้น้ำได้นมมาละไม่ครับฝันเหลืองไม่ใช่เฮ้ยฝันเหลืองอะไรล่ะลุงบ้าป่ะเนี่ยไอ้ลุงจะซื้ออะไรตัวแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูราคาให้25เหรียญอ่ะได้อย่างเดียวเองอ่ะนี่ขนาดเก้าอี้อย่างเดียวเนี่ยคนแพงเลยลุงหมดดักแล้วหรือว่าจะเป็นโต๊ะนี่โต๊ะนี่ดูโต๊ะสิโต๊ะ25เหรียญเหมือนกันลุงเฟอร์นิเจอร์อ่ะตัวลุงไม่มีสักบาทแล้วเดี๋ยวผมจะมีอะไรขายไหมอ่ะคนนี้มีเบ็ดตกปลาลุงโอ้ไม่ปลาขายด้วยคนนี้ไม่น่ามีแล้วลุงไปกลับมาเถอะลุงซื้อน้ำซื้อนมก็พอแล้วมั้งซื้อกับข้าวหน่อยแล้วกันขอเนื้อนะครับเอาเนื้อมาชิวโอเคไปลุงเฟิร์สไปเถอะไปสดชื่นจริงเลยไม่แพงเท่าไหร่นะฝากเงินก่อนละกันเดี๋ยวลุงเฟิร์สขโมยที่บ้านอ่ะฝากเงินก่อนเลยเรียบร้อยไปลุงไปเถอะดีว่าตู้เซฟผมมีแม็กกาธาเหลือด้วยผมเอาไว้ใช้งานวันอื่นไอ้เก็บเงินนั้นใช่ไหมรอบหน้าจะได้เฮ้ยบ้าหรือเปล่าทางนี้ลุงไปไหนอ่ะไปลุงไปเออสุดยอดจริงเลยลั่นลาลั่นลาลาลาฮะว่าไงลุงลุงไม่เดินมาล่ะว่าไงเดี๋ยวลุงเลี้ยงมังกรอยู่ตัวนึงอ่ะไปดูป่ะเลี้ยงมังกรไปทำไมเลี้ยงมังกรเหรอลุงเฮ้ยฐานที่หลบคนอื่นก่อนไหมตอนนี้คนเริ่มตรงนี้ไงตรงนี้ลุงมังกรเหรอใช่อย่าไปดูมังกรอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกลางคืนนะตอนนี้คนเขาอยู่เยอะนะเออไปตอนคืนแล้วกันเนาะลุงป้าพี่เนี่ยลุงผมไม่อยากเคยไม่เคยมังกรเลยผมว่าเป็นแค่ในโลกจินตนาการโลกแฟนตาซีอ่ะมีจริงเฮ้ยแต่ว่าผมจะได้ตอนที่เขาก่อนอ่ะเมื่อวานอ่ะที่ผมไปบ้านพ่อบ้านแม่ผมมาไอ้ที่พักไอ้ที่ทำงานอ่ะผมมีคำใบ้ด้วยเขาเขียนว่าตามหามังกรเดี๋ยวมีมังกรอ่ะไม่ใช่ตามหามังกรมีมังกรอ่ะใช่มันมีเหรอเออไปเถอะลุงไปหูน่าสนใจอ่ะลุงโอ้ยมังกรตัวเบ้งไหมตัวลุงตัวเบ้งไหมโอ้ใหญ่ซ้ำของช่างตัวสีอะไรอ่ะมันก็สีเดียวกับชุดเองนั่นแหละสีแดงเหรอลุงถูกวิ่งโคตรดีเลยแปลว่ามังกรไฟอะดิอย่างนั้นอ่ะใช่ถ้าเป็นมังกรลมก็ปฏิหารแล้วล่ะเออใช่เดี๋ยวนะโอเคกิ้งกองอ๋อไม่มีออดหรอวะเนี่ยเขาออดเสียมันสงสัยออดไปไหนอ่ะป้าซังฮัลโหลการประจำมันมีออดนะลุงนะจริงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับนี่ออกมาแล้วมาแล้วสุดท้ายทำมาข้าวเพิ่งเสร็จอ๋อไม่ออกมาด้วยป้าออกมาดิเอ้าไม่ออกมาเห็นหน้าเมื่อกี้มัวแต่อันนี้ไงอ๋อแล้วการไปไหนอ่ะฮะกลับไปไหนอ่ะอยู่บนห้องอ่ะแหรอเฮ้ยตุ๊กตายางนี่เฮ้ยตุ๊กตาลุงตุ๊กตายางตุ๊กตาเป็นพลาสติกอันเนี้ยนี่ตุ๊กตายางมาเขาวางตุ๊กตายมีปีศาจมีหน้าปีศาจโว้ด้วยที่เราไปฆ่ามันอ่ะแล้วก็มีควายที่เบียดนะไอ้ลุงกินข้าวดีกว่าชอบเลยซื้อมาฝากพ่อเหรอไอ้พ่อไปไหนเนี่ยข้างนอกเหรออ๋อพ่อไปข้างนอกยำยำเตรียมอาหารไว้แล้วยำยุงเอาไปแล้วลุงเอาลุงเฟิร์สหายลุงกินเร็วลุงไปดูบ้านเขาทำไมเนี่ยห้องเขายำอร่อยนะลุงเดี๋ยววันนี้ไปกันนะทองคืนนะโอเคมั้ยโอเคคุยเรื่องอะไรกันน่ะอ๋อเปล่าลุงจะพาแซมไปนวดนะตอนคืนเฮ้ยบ้าลุงไม่ใช่ป้าเอาบอกป้าก็ได้ป้าเดี๋ยวพวกฉันตอนคืนจะไปดูมังกรกันน่ะไปไหมฮะมังกรเฮ้ยอย่าตะโกนสิเดี๋ยวเขาได้ยินอย่าบอกการนะอย่าบอกการนะไปกัน3คนเนี่ยไปดูมังกรตอนคืนไปไหมไปสิมังกรตัวเบ้งนะสีฟ้าไอ้สีแดงใช่ไหมแดงด้วยแดงไปเปล่าไปสิจะพาบุคคลดีๆได้ยังไงว่าจะไปอยู่อ่ะไปมั้ยเออไปนะไปกัน3คนเนาะตอนคืนเนาะนั้นเราอยู่ที่จังหวัดเดียวคืนได้กันเนาะเออโอเคตั้งพักนอนพักแถวนี้ประมาณนั้นแหละใช่ๆๆจะไอ้จุ๊บอ่ะไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บเฮ้ยขอเข้าน้ำหน่อยปวดท้องว่ะโหตอนนั้นอ่ะโคตรน่ากลัวเลยตอนที่สู้กับไอ้ปีศาจอ่ะเกือบตกลาวาด้วยเนี่ยที่หูเสียงมากเลยนะน่ะได้เวลาแล้วหรอมืดแล้วหรอลุงเฮ้ยนี่เรานั่งเมาจนเพลินเลยเนี่ยคือเพลินจริงไปเราไปเราออกมาไหมเฮ้ยไอ้ลุงเราไปที่ไหนอะลุงถามลุงมาแล้วกันเนี่ยลุงไม่ดูแมปหรอมินิแมปอันนี้แมปเก่าอ่ะลองดูอ่ะลองดูอันนี้มินิแมปเก่านั่นน่าจะเห็นอยู่แหละวิ่งท้องโอ้ยพระจันทร์สวยจังเลยวันนี้เต็มดวงเลยตรงไหนลุงดูมินิแมปแล้วดูแมปมินิแมปแมปเอาไปมินิแมปอ่ะเป็นแมปเล็กอะลุงเลยผมเรียกมินิแมปอ่ะก็เห็นอยู่นิดนึงไหมลองเดินลงไปอ่ะเดินต่อไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังอะลุงเดินในน้ำดิทางนี้ลุงเฮ้ยเพราะออกจากเมืองของลุงมังกรอะลุงมันเป็นถ้ำไหมอะหรืออะไรอะเห็นได้ข่าวว่ามังกรมันเป็นถ้ำนี่แต่ก่อนอะมันอยู่กลางแจ้งเลยล่ะกลางแจ้งเหรอมังกรอยู่กลางแจ้งวะลุงบ้าบอกมังกรอยู่ถ้ำลุงเบลอปะเนี่ยเออไปลุงน้ำเลยแล้วมังกรหน้าตาเป็นไงหน้าตาคล้ายลุงไหมผมไม่คล้ายหรอกนะน่าจะไม่คล้ายแหละน่าจะไกลเอาลุงไปไหนเอาลุงหายเอาเอาอยู่นี่เท่กว่าเยอะเลยตืดตืดตืดเอาตรงไปเลยลุงตรงไปเหรอพาไปลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงอีกกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะไม่นานหรอกคืนนี้แหละคืนนี้หรออีกกี่ชั่วโมง
อ่ะคืนนี้กี่ชั่วโมงอ่ะ30นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงน่าจะสัก2ชั่วโมงโอเค2ชั่วโมงโอ้ไปไปลุงไปลุงเมื่อไหร่ถึงอ่ะรอนานแล้วว่าเอาหน่ายหลานจะบ่นถึงแล้วนะไหนไม่มีมังกรเลยลุงโกหกป่ะเนี่ยลุงพามาเดินเล่นไม่รู้หรออ๋อเหรอลุงโบป่ะเนี่ยไหนมังกรอ่ะไอ้ตูบออกมาสิไอ้ตูบไหนไอ้ตูบไอ้ตูบเฮ้ยเฮ้ยมังกรเฮ้ยฮะลุงนี่มังกรเหรอลุงอึ้งอะไรเนี่ยนี่มังกรเหรอลุงโอ้ยสวัสดีครับลุงเฮ้ยเดี๋ยวนะคาร์เตอร์ฮะในที่สุดเราก็ได้พบกันนะลุงมังกรพูดได้